5 4 3 2 1สนับสนุนออโต้วิกเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting Wheel แอปเขาใหญ่สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่ในรายการ Auto Weekend FM 101 MHz Car Radio on Sunday สวัสดีครับพบกับผมณทุศดำทองสุขครับหรือตูนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะครับมีอะไรใหม่มีอะไรสดรวมถึงครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ไปทดลองครับกับรถ EV ครับหรือรถพลังงานไฟฟ้ากับเจ้า MG4 ครับแต่คราวนี้เป็นในส่วนของตัวลองเลนส์นะครับชื่อก็บอกครับว่าลองเลนส์ก็คือระยะทางไกลวันนี้ผมได้มีโอกาสครับไปทดลองขับแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับมารีวิวให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับว่าน่าใช้หรือไม่โดนใจหรือไม่วันนี้มีคำตอบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารแวดวงยานยนต์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับผมต้องบอกงี้ก่อนครับท่านผู้ฟังใครที่ได้เล่นในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube TikTok อะไรก็ตามครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคงเคยได้เห็นคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนไทยใจร้อนนะครับรวมถึงในส่วนของน้ำใจในส่วนของการเอื้อเฟื้อให้กับผู้ร่วมทางนี่ถดถอยหายไปครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เขาเรียกว่าขับช้าแช่ขวาหรือแม้กระทั่งไม่หลบให้กับรถฉุกเฉินต่างๆนะครับโอ้โหคลิปพวกนี้เยอะแยะครับท่านผู้ฟังสามารถเสิร์ชได้ตามโลกออนไลน์ได้เลยครับต้องบอกงี้ครับการขับรถการใช้รถบนท้องถนนเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเองครับการมีน้ำใจรวมถึงการควบคุมอารมณ์ครับเรื่องนี้สำคัญนะครับใจเย็นๆครับอย่างน้อยครับช้าเพียงแค่5วิ10วิครับเราก็จะกลับบ้านแบบปลอดภัยนั่นเองครับก็พูดเรื่องราวในส่วนของโลกปัจจุบันไปแล้วนะฮะคราวนี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงยานยนต์ครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้ท่านผู้ฟังได้อัปเดตให้ทันไปเมาส์กับเพื่อนได้ครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับ Mazda ครับจัดหนักบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับขยายเวลารับข้อเสนอตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่า Mazda จัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานMazda Fan Fest ครับที่ขนทัพเจ้า Mazda ครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2 Mazda CX3 Mazda CX30 ครับ Mazda CX5 Mazda CX8 ครับและ Mazda 6ครับยกทัพเลยฮะเขาเรียกว่าขนโปรโมชั่นดีๆครับให้กับพี่น้องชาวใต้ครับโดยเริ่มจาก Mazda Fan Fest ครับรวมความสุขทุกข้อเสนอให้แฟน Mazda ครับณโชว์รูมอนุภาส Mazda ภูเก็ตครับระหว่างวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้ครับข้อเสนอที่ว่าที่ดีๆนั้นนะครับก็คือมอบส่วนลดสูงสุดกว่า 20,000 บาทครับหรือดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับนานสูงสุด84เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับโอ้โหอันนี้มูลค่าเดี๋ยวนี้สูงนะฮะเมื่อจองรถทุกรุ่นในงานครับรับลำโพง Sony Portable ไปเลยครับมูลค่า 1,990 บาทครับและพิเศษสำหรับเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวครับพาเพื่อนพาญาติพาพี่น้องครับมาออกรถใหม่ครับรับฟรีครับบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด
ถึง 30,000 บาทครับที่สำคัญครับกิจกรรมทดลองขับในเดือนตุลาคมนี้ครับเมื่อทดลองขับรถยนต์ Mazda ทุกรุ่นครับรับบัตร Starbucks มูลค่า200บาทครับไปจิบกาแฟเย็นๆครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชาเขียวหรืออะไรก็ตามมูลค่า200บาทให้ไปเลยครับต้องบอกว่า Mazda นี่จัดหนักจัดเต็มตลอดเดือนตุลาคมนี้แบบนี้ห้ามพลาดครับยังคงอยู่กับค่ายรถยนต์ Mazda ครับถ้าใครที่ชอบเล่นกีฬากอล์ฟหรือชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจครับรวมถึงเป็นลูกค้าจากทางค่าย Mazda นะข่าวนี้ห้ามพลาดบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดครับเอาใจดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวครับจัดกิจกรรมสุดมันครับ Mazda Exclusive Tournament 2024ครับซึ่งในครั้งนี้ Mazda ตั้งใจที่จะมอบเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้า Mazda Family ครับให้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกจากการเล่นกอล์ฟครับไม่ว่าจะมาเป็นเดี่ยวหรือมาเป็นกวนครับพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายครับโครงการนี้เขาเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นกันทีเดียวเชียวครับมีลูกค้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คันครับผลการแข่งขันนักกอล์ฟที่ทำผลงานได้ดีที่สุด3อันดับแรกทั้งไฟท์ A B และ C ครับจะได้รับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศครับพร้อมรางวัลสุดพิเศษจาก Mazda เป็นที่ระลึกครับนอกจากนี้ครับลูกค้าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับเขาเรียกว่าแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมความสนุกกับ Mazda ในครั้งนี้ครับบรรยากาศในงานครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นจากลูกค้า Mazda Family ครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับพร้อมกันนี้ครับยังไม่พอครับ Mazda ส่งเสริมเยาวชนไทยครับในวันนั้นครับยังมีการจัดแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรอบคัดเลือกครับในโครงการ Mazda US College Prep Junior Golf Championship 2024ครับโดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด64คนครับแบ่งเป็นชาย32หญิง32คนมีเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าสมัครครับที่ทำผลงานที่ดีสุดจะได้ไปแข่งต่อในรอบสุดท้ายครับก็คือ Qualify ฮะแล้วก็ตัดครึ่งไปเลยเดียวเชียวครับโดยเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน32คนครับจะไปแข่งขันรอบสุดท้ายครับที่จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง10พฤศจิกายนครับที่สนามกอล์ฟ Back Mountain Golf Club หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับร่วมกับนักกีฬาเยาวชนจากนานาชาติเดินทางมาร่วมทำการแข่งขันครับโดยมีโค้ชจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเป็นแมวมองฮะจะมาดูว่าฝีมือการเล่นของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นยังไงครับและเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นนะจะได้รับการเสนอทุนการศึกษาครับเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพต่อไปครับโดยเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้งชายและหญิงจะได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฮะต้องบอกว่าเป็นป๋าบุญทุ่มทีเดียวเชียวครับกับค่ายวัสด้าครับกับกิจกรรมดีๆครับที่ให้ความเอ็กซ์คลูซีฟครับกับครอบครัวมาสด้าแฟมิลี่ส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมจากทางค่ายรถ Mazda นะครับเข้าไปที่ www.mazda.co.th ครับหรือจะเป็น Mazda Thailand Official ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram LINE TikTok มีครบทุกช่องทางครับถนัดทางไหนไปตามกันได้เลยครับมากันต่อครับกับกิจกรรมดีๆครับเสริมสร้างความรู้พัฒนาเยาวชนไทยครับโตโยต้าประสานความร่วมมือกับ5สถาบันการศึกษาครับมุ่งยกระดับนักศึกษาเชื่อมต่อสู่โลกอุตสาหกรรมนั่นเองครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่โรงงานโตโยต้าบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับโตโยต้าครับตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นหลักฐานครับที่เขาเรียกว่าพร้อมที่จะพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาครับผ่านการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงครับโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาครับนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเองครับโตโยต้าจึงได้ริเริ่มโครงการครับโครงการความร่วมมือมุ่งยกระดับนักศึกษาเชื่อมต่อสู่โลกอุตสาหกรรมโดยจับมือครับกับ5สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยครับได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับต้องการส่งเสริมและสนับสนุนครับให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึก งานกับ Toyota ครับเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการวางแผนครับลงมือปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับการเข้าเยี่ยมชมสายพานการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์ครับพร้อมสัมผัสบรรยากาศการทำงานในโรงงานอย่างใกล้ชิดครับการแบ่งปันองค์ความรู้ของ Toyota ครับเพื่อนำไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างความรู้ทางวิชาการและความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาคปฏิบัติครับรวมถึงการร่วมการเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำในกิจกรรมต่างๆครับของมหาวิทยาลัยครับรวมถึงสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมเพื่อสังคมครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมครับต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทาง Toyota นี่ให้ลองปฏิบัติจริงให้ลองไปฝึก งานจริงเลยครับเรียกได้ว่าตามสุภาษิตไทยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับตูนเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยตอนเรียนมหาลัยรวมถึงก่อนที่จะจบในสถาบันรวมการศึกษาต่างๆรวมถึงในส่วนของการเรียนนะจะมีในส่วนของภาคหรือวิชาที่เขาเรียกว่าต้องไปฝึกงานนะหลายท่านคงได้ฝึกและได้นำประสบการณ์ระหว่างตอนฝึกงานเอามาใช้ปฏิบัติงานจริงนะอย่างที่ผมบอกไปในช่วงข่าวที่แล้วนะเขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับลองลงมือทำเองจริงลองปฏิบัติจริงนะครับเราจะได้รู้มากกว่าทฤษฎีครับและข่าวนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังศึกษาอยู่กำลังหันซ้ายหันขวามองซ้ายมองขวาครับจะฝึกงานที่ไหนดีครับรวมถึงในส่วนของใครที่มีบุตรหลานนะและกำลังหาที่ฝึกงานนะล่าสุดครับ Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานครับในโครงการ MMTS Talent Internship โปรแกรมครับครั้งที่7ครับประจำปี68ครับสำหรับนิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่3ทุกคณะทุกสถาบันครับโดยสามารถสมัครได้แต่วันนี้ครับจนถึงวันที่15มกราคม2568ครับเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนครับรวมถึงโครงการฝึกงานสหกิจศึกษาและโครงการฝึกงานระยะเวลา6เดือนครับโดยเปิดรับสมัครที่ Mitsubishi Motor ประเทศไทยสำนักงานใหญ่ครับรวมถึงสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับหรือใครที่ใกล้โรงงาน Mitsubishi Motor แหลมฉบังก็สามารถไปสมัครได้นะครับเพื่อเปิดโอกาสครับให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆครับได้นำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงๆนะครับหลายคนถามเข้ามาครับว่าฝึกงานแบบนี้มีสวัสดิการมีอะไรบ้างครับ MMTS Talent Internship โปรแกรมปี68ครับมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ300บาทครับรวมถึงรถรับส่งจากจุดรับส่งไปยังโรงงาน Mitsubishi Motor แหลมฉบังครับและที่สำคัญครับอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับโครงการฝึกงาน MMTS Talent Internship โปรแกรมครั้งที่7ประจำปี68นะครับย้ำกันอีกทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2518ครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.mitsubishimotor.th ครับหรือจะเป็น Facebook Mitsubishi Motor Thailand รวมถึง Instagram YouTube Channel LINE Official Account ครับใส่ @mitsubishimotor.th ครับสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.comรายการออโต้แจมฮอลิเดย์และรายการออฟโรดทอฟฟี่วีคเอนด์ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ออโต้วีคเอนด์ FM 101 Thai Radio on Saturday วันนี้เรามีโปรดีๆมาฝากอ้อเฮ้ Isuzu D-Max 4ประตู Yo Isuzu D-Max 4ประตูทนสุดคุ้มสุด4ประตูดอก 0% 4ประตู 0% 4ประตู4ประตูไปดู
Isuzu ยกทัพจัดโปรสุดคุ้มทุ่มสุดตัวกับ Isuzu D-Max รุ่น4ประตูรับข้อเสนอดอกเบี้ย 0% ทนทานประหยัดคุ้มหนักจัดไป 1-31 ตุลาคมนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศน้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT 50ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT 50ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทางทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.comสายบนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group ใครๆก็อยากใช้รถคู่ใจไปอีกนานๆที่ศูนย์บริการ Isuzu เราดูแลรถของคุณด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญและอะไหล่ที่มีคุณภาพเข้าศูนย์วันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง7ลิตรเพียง 1,199 บาทอะไหล่ซ่อมบำรุงลดสูงสุด 15% เช็ครถฟรีผ่อน 0% นาน9เดือนพิเศษรีวิวหลังใช้บริการมีสิทธิ์รับรางวัลรวม 400,000 บาท1สิงหาคมถึง30ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำอยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใครอยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟอยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต่อะก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเราM101 Halibio on that day สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกMeeting View at เขาใหญ่ขยับมาอีกหนึ่งข่าวครับข่าวนี้มาค่ายรถหรูกันหน่อยครับกับ Lexus ครับ Lexus ประเทศไทยครับร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปี King Power ครับมอบรถยนต์ Lexus รุ่น LBX Premium มูลค่ากว่า 2.39 ล้านบาทครับสำหรับผู้โชคดีในแคมเปญของ King Power ฉลองได้สุดความสุขแห่งปีเป็นไปได้ครับต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทครับพร้อมสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปีตลอดเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าช็อปแค่ 5,000 บาทครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรถ
มูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับยังไม่พอครับใครที่ใช้รถยนต์ Lexus นะครับ King Power ครับมอบช่องจอดรถพิเศษบริเวณเสา J10 ครับเมื่อมาช็อปที่ King Power ลางน้ำครับให้จอดไปเลยฮะเหมือนล็อกที่จอดไปเลยครับรวมถึงในส่วนของสิทธิ์เข้าใช้บริการ KP Space ที่สาขาสนามบินสุวรรณภูมิครับรวมถึงครับสามารถขึ้นชมสกายวอล์กมหานครแบบ Exclusive ที่ King Power มหานครได้อีกครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ระหว่าง Lexus และ King Power มอบให้กับลูกค้านั่นเองครับและใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือคำถามนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ครับสอบถามได้นะครับกับ Facebook Instagram ครับ Lexus Thailand ครับรวมถึงแอปพลิเคชันครับ Lexus Elite Club Application นั่นเองครับขยับมากันที่ข่าวนะของแวดวงรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กันหน่อยครับล่าสุดครับ AAS Group ครับลงทุนกว่า120ล้านบาทครับเตรียมเปิดโชว์รูมใหม่2สาขาครับกับแบรนด์ Avatar ล่าสุดครับบริษัท Infinite Automobile ครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AAS Group ครับได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฉางอานเซาท์อีสต์เอเชียประเทศไทยจำกัดครับให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมแบรนด์ Avatar ครับโดยบริษัทInfinite Automobile ครับเตรียมทุ่มงบกว่า120ล้านบาทครับพร้อมแผนการเปิดโชว์รูม2สาขาครับได้แก่ที่สยามพารากอนและพระราม3ครับโดยต้องบอกว่าโชว์รูมแห่งแรกนี่ตั้งอยู่ที่สยามพารากอนชั้น2ครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในกลางเดือนตุลาคมนี้ครับส่วนโชว์รูมที่2นะครับจะตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3ครับขนาดพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตรครับศูนย์บริการครบวงจรซึ่งจะเปิดให้บริการในปลายปี2568ครับโดยตอนนี้จะเปิดเป็นโชว์รูมชั่วคราวก่อนในกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับและแน่นอนครับในกระแสของแวดวงรถยนต์ EV นะครับต้องบอกว่าเจ้าอวตารวันๆนะครับที่เปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้ครับคาดว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า500คันในปีแรกครับโดยในเดือนแรกที่เปิดจัดจำหน่ายบริษัทจะได้รับการตอบรับอย่างลูกค้าเป็นอย่างดีครับซึ่งมียอดจองมากกว่า100คันภายในเวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นครับและรถยนต์รุ่นนี้จะมาถึงและทยอยส่งมอบให้ลูกค้าตามลำดับการจองครับตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับสำหรับแฟนๆรถ EV ค่ายนี้นะครับกับเจ้าอวตารนะครับสามารถไปเยี่ยมชมความหรูหราครับรวมถึงทดลองขับเจ้าอวตารวันๆได้แล้ววันนี้นะครับที่บริษัท Infinite Automobile จำกัดครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.avatarthailand.com ครับ LINE Official ก็ Avatar หรือถ้าใจร้อนโทรเลยครับ065-839-9888นั่นเองครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากให้ทาง Auto Weekend FM 101รีวิวนะอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสได้ไปลองสัมผัสรวมถึงได้ไปร่วมทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะรีบครับเก็บความรู้สึกครับและเอามาเล่าให้กับผู้ฟังผ่านช่องทาง FM 101 Car Radio on Sunday แน่นอนครับท่านผู้ชมคะรถยนต์ที่เราใช้กันวันนี้มีตั้งแต่รถใช้น้ำมันรถยนต์ลูกผสมไฟฟ้ากับน้ำมันหรือที่เรียกว่าไฮบริดและรถไฟฟ้า 100% หรือ EV นั่นเองค่ะแต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือพลังงานไฮโดรเจนรถพลังงานไฮโดรเจนเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนโดยรถยนต์ประเภทนี้ทั่วโลกได้ช่วยกันผลักดันในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเปิดตัวไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจับตามองและปีที่แล้วก็มีข่าวเรื่องของรถพลังงานไฮโดรเจนเกิดขึ้นอย่างจริงจังที่โตโยต้าญี่ปุ่นผลิตโตโยต้ามิไลออกมาแถมในบ้านเราปตท.ก็เปิดสถานีนำร่องเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด้วยค่ะความน่าสนใจของรถพลังงานไฮโดรเจนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ำมันที่แพงขึ้นเพราะจะทำงานผ่านเซลล์เชื้อเพลิงที่มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปโดยไฮโดรเจนจะถูกเปลี่ยนมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์และจะปล่อยของเสียออกมาเพียงเฉพาะไอน้ำเท่านั้นว้าวสุดยอดเลยนะคะและการเติมเชื้อเพลิงใช้เวลาเพียงแค่5นาที
ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะข้อดีของรถพลังงานไฮโดรเจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยเป็นไอน้ำออกมาแทนควันเสียเมื่อมีผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมากขึ้นราคาเชื้อเพลิงก็จะถูกลงเพราะพลังงานไฮโดรเจนสามารถผลิตได้ไม่มีวันหมดเสียงเครื่องยนต์เงียบเหมือนกับรถ EV ใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถ EV ข้อเสียของรถพลังงานไฮโดรเจนราคาสูงเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ยังไม่แพร่หลายสถานีเติมเชื้อเพลิงมีจำนวนน้อยและยังอยู่ในขั้นทดลองอย่างไรก็ตามรถยนต์ไฮโดรเจนยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเห็นความชัดเจนถึงความน่าใช้ของพลังงานนี้มากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่หรือสนใจอยากเปลี่ยนพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่พลังงานไฮโดรเจนก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามรถยนต์ทุกประเภทต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันควรศึกษาข้อมูลและความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเพื่อให้ได้รถยนต์ที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าในการใช้งานของเรานั่นเองค่ะขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกทุกเรื่องกับwww.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT50 ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT50 ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทางMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285เปิดโลกให้พีคได้อีกก้าวข้ามขีดจำกัดไปกับ MiU X The Next Peak ยกระดับการขับขี่ให้เหนือชั้นมั่นใจเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศาในรุ่น RS ใหม่ดีไซน์หรูทั้งภายนอกและภายในซื้อ MiU X The Next Peak วันนี้เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศAuto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Toffee Mazda
เบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting Wheel แอปเขาใหญ่หลายคนคงมองหารถ EV อยู่นะครับและที่สำคัญนะฮะหลายคนบอกว่ามีคันไหนบ้างในชั่วโมงนี้ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับเราจะพามารู้จักกับเจ้า MG4 ครับลองเล่นครับแบตใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะเร็วแรงกระฉับกระเฉงแน่นอนครับแน่นอนฮะรถคันนี้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 30% นะครับที่สำคัญฮะที่เขาเคลมไว้นะฮะสามารถวิ่งได้ไกลกว่า540กิโลเมตรนั่นเองฮะมาพร้อมกับสีใหม่ครับ50 Orange นี่แค่ชื่อก็เขาเรียกว่าสดชื่นกระฉับกระเฉงเลยนะฮะคันนี้มาพร้อมกับล้ออัลลอย18นิ้วครับมากับยางกู๊ดเยียร์มามอเตอร์เดียวครับระบบขับเคลื่อนล้อหลังครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าครับเกินกันแบบหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันแบบระยะสั้นกันหน่อยฮะทดสอบขับกับเจ้า MG4 ลองเล่นครับไปกันครับการขับขี่ที่ทาง MG4 ออกแบบมาให้สำหรับการขับขี่นะผมบอกเลยว่ากระชับกระฉับกระเฉงครับคันนี้ตอบโจทย์ครับเนื่องจากมีระบบไฟริงนะครับซึ่งการออกแบบช่วงล่างนี้เขาทำมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับรวมถึงในส่วนของการกระจายน้ำหนักครับที่ทาง MG4 เนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังนี่แน่นอนฮะโอ้โหเนี่ยปลดกดไปปืดปาดปืดปาดฮะเจ้า MG4 เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ท่านผู้ชมฮะปรับแต่งได้ทีนี้สามารถปรับแต่งพวงมาลัยว่าจะเอาแบบไหนกระชับแบบไหนหนืดแบบไหนนะครับรวมถึงในส่วนของคันเร่งก็สามารถปรับได้หรือรีชาร์จนะครับอันนี้ยกอันนี้ผมตั้งไว้แบบปานกลางก็จะรู้สึกหน่วงหน่วงเล็กๆตั้งแบบสูงก็จะรู้สึกหน่วงแบบหน่วงนะใช่ไหมฮะหน่วงแบบหัวทิ่มกันเลยทีเดียวนะอันนี้ผมต้องบอกตรงๆนะแต่ถ้าตั้งแบบต่ำเนี่ยขับเหมือนรถสันดาปปกติเลยฮะยกปุ๊บค่อยๆไหลไปเนียนๆแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักตัวเขาก็สูงขึ้นตามมาเราวิ่งระยะไกลขึ้นตัวแปรก็ต้องแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ในส่วนของอัตราเร่งครับก็ยังคงปูดป้าตามสไตล์ของรถ EV เหมือนเดิมแต่คันนี้อาจจะช้ากว่าตัวสแตนดาร์ดนิดหนึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะพวงมาลัยเนี่ยจับค่อนข้างกระชับนะมีการตัดด้านบนนะตัดด้านล่างนะสมมติท่านผู้ชมขับไกลๆก็จะเกาะถึงก็ได้แต่ไม่แนะนำนะอันตรายอันตรายระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถนี่มี Apple CarPlay รวมถึงในส่วนของระบบ Android เข้ามานะครับก็สามารถต่อเข้า Connect ครับเปิดระบบนำทางอะไรต่างๆนานารวมถึง iSmart ที่ทาง MG เขาโดดเด่นอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับรวมถึงก็มีไวเลสชาร์เจอร์บริเวณนี้เกียร์จะเป็นแบบแปลกตานิดนึงก็ทำให้มีพื้นที่ในการใช้สอยบริเวณคอนโซลกลางค่อนข้างเยอะนะครับเบาะ MG4 ตัวลองเลนส์นะครับเป็นในส่วนของหนังสังเคราะห์ทั้งหมดนะครับการดีไซน์ก็อบกระชับดีฮะเหมาะสำหรับรถที่กระฉับกระเฉงแบบนี้นะครับระบบที่ให้มาก็มาตรฐานผมใช้ว่ามาตรฐานในยุคของสมัยรถของปี2024ทั้งหมดแล้วกันนะครับบอกว่าเมื่อกี้เป็นการทดลองขับแบบระยะสั้นระดับหนึ่งนะฮะแต่ผมได้มีโอกาสครับได้ไปทดลองใช้ประมาณ 3-4 วันนะฮะต้องบอกว่าเจ้า MG4 ลองเลนส์เนี่ยตอบโจทย์สำหรับใครที่ขี้เกียจชาร์จแล้วกันผมว่านะครับเพราะว่าเจ้า MG4 เนี่ยสามารถชาร์จครั้งหนึ่งผมบอกนี้เลยนะครับระยะทางเนี่ยที่เขาเคลมไว้คือ500กว่ากิโลเมตรนะฮะแต่ที่ผมลองชาร์จมาเนี่ยก็คือวิ่งได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400กว่านะครับแต่ผมว่าก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับที่สำคัญครับขับไปไหนใครก็มองครับกับสีใหม่50 Orange แบบนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ชมนะครับก็สามารถไปทดลองขับรวมถึงไปสัมผัสตัวเป็นๆได้กับเจ้า MG4 ลองเลนส์นะครับได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะครับ MG ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ครับผมณัฐวุฒิดำรงสุขขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday วันนี้
์เรามีโปรดีๆมาฝากเฮ้ย Isuzu D-Max 4ประตู Yo Isuzu D-Max 4ประตูทนสุดคุ้มสุด4ประตูดอก 0% 4ประตู 0% 4ประตู4ประตูไปดู Isuzu ยกทัพจัดโปรสุดคุ้มทุ่มสุดตัวกับ Isuzu D-Max รุ่น4ประตูรับข้อเสนอดอกเบี้ย 0% ทนทานประหยัดคุ้มหนักจัดไป 1-31 ตุลาคมนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285เปิดโลกให้พีคได้อีกก้าวข้ามขีดจำกัดไปกับ MIU X The Next Peak ยกระดับการขับขี่ให้เหนือชั้นมั่นใจเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศาในรุ่น RS ใหม่ดีไซน์หรูทั้งภายนอกและภายในซื้อ MIU X The Next Peak วันนี้เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศน้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendixเทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำอยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใครอยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟอยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต่ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่นMazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเราAuto Weekend FM 101 Car Radio On Saturday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดโทฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกมีตติ้งวิวแอปเขาใหญ่ช่วงที่แล้วครับผมได้มีโอกาสไปทดลองขับเจ้า MG4 ตัวรองเลนส์นะครับหรือตัวที่วิ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับอย่างที่สรุปไปครับสำหรับใครที่มองหารถไฟฟ้าอยู่ชั่วโมงนี้ครับรวมถึงที่เขาเรียกว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยขับสนุกขึ้นมาหน่อยแนะนำเลยครับกับเจ้า MG4 Long Lens นั่นเองครับส่วนใครที่ได้มีโอกาสได้ไปเดินงาน Fast Auto Show 2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่างานนี้เขาจัดหนักจัดเต็มแจกใหญ่แจกจริงครับล่าสุดครับคุณอาพัฒนาเดชครับประธานจัดงาน Fast Auto Show Thailand 2024ครับซึ่งเป็นงานแสดงและซื้อขายรถยนต์ครบวงจรครับส่งมอบรางวัลใหญ่ครับนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV จำนวน2รางวัลครับพร้อมชุดดูแลผลิตภัณฑ์รถยนต์ครับแม็กควายมูลค่ารวมกว่า 177,000 บาททีเดียวเชียวครับให้แก่ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์ซื้อรถลุ้นรถภายในงาน Fast Auto Show นั่นเองครับโดยรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV รุ่น Saber Tiger มูลค่า 95,900 บาทครับซึ่งผู้โชคดีได้แก่นางณนนีสุวรรณหงส์ครับส่วนรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV รุ่น MyPass มูลค่า 73,900 บาทอีก1คันครับตกเป็นแก่ของนางทักษิณาเกษมสรรนาทยาครับที่สำคัญครับทั้งคู่ได้รับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์จากแม็กไกวมูลค่า 3,845 บาทกันไปคนละ1ชุดกันทีเดียวเชียวครับขอท้าความไปถึงกับงาน Fast Auto Show Thailand กันหน่อยครับซึ่งงาน Fast Auto Show Thailand
จัดโดยบริษัท King of Auto Product จำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจของ3ค่ายยักษ์ใหญ่ครับหรือเสือใหญ่ขององค์การสื่อรถยนต์เมืองไทยครับโดยนำจุดแข็งของบริษัทกังปีครับผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับที่เชี่ยวชาญด้านรถใหม่รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ครับบริษัทสื่อสากลครับผู้จัดงาน Thailand International Motor Expo ครับที่เชี่ยวชาญด้านรถใหม่รถนำเข้าและกลุ่มผู้นำเข้าอิสระครับและอีกหนึ่งบริษัทครับ VA and Sun ครับที่เชี่ยวชาญและข้ามวอร์ดในวงการรถยนต์ใช้แล้วมากกว่า15ปีครับเพื่อต่อยอดธุรกิจอีเวนต์โชว์รถแบบครบวงจรที่เปรียบไปด้วยคุณภาพในช่วงกลางปีที่ผ่านมานั่นเองครับล่าสุดครับมิชลินครับคว้า4รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Award 2024ครับตอกย้ำการเป็นหนึ่งในองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชียครับเมื่อเร็วๆนี้ครับมิสเตอร์วิลเลียมอิงครับบรรณาธิการบริหารของ HR Asia ครับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียประจำปี2567ให้กับนางปริชาติประจันพาณิชครับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทสยามมิชลินจำกัดครับซึ่งโดยรางวัลนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยกย่ององค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆทั่วเอเชียครับที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรวัฒนธรรมในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับยังไม่พอครับมิชลินยังได้รับอีก3รางวัลพิเศษครับนั่นก็คือ HR Asia ครับ Diversity Equality รวมถึง Inclusion Award ครับซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่โดดเด่นในด้านการสนับสนุนความหลากหลายของบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมครับอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมเป็นปีที่2ติดต่อกันครับรางวัลต่อมาครับ HR Asia Most Caring Company Award ครับรางวัลสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การทำงานรวมถึงคุณภาพชีวิตอันยอดเยี่ยมให้แก่พนักงานพร้อมทั้งสร้างคุณค่าและความสุขในการทำงานร่วมกันและรางวัลสุดท้ายครับ HR Asia Workspace Award ครับในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนครับและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างยอดเยี่ยมผ่านเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจโดยถือหลักความรับผิดชอบต่อผู้คนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งนางปริชาติประจันพาณิชย์ครับได้กล่าวไว้ว่าที่มิชลินครับพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กรครับพนักงานคือผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้วยศักยภาพครับด้วยแพชชั่นในการเรียนรู้พัฒนาครับภายใต้วัฒนธรรมที่เคารพความหลากหลายครับและมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนร่วมกันความสำเร็จรวมทั้งรางวัลทั้งหมดนี้เกิดจากทีมงานของเราครับที่เชื่อในสิ่งเดียวกันทุ่มเทกับการทำงานครับและที่สำคัญครับคือต้องขอขอบคุณพนักงานทั้ง 8,000 คนในประเทศไทยที่ช่วยกันสร้างให้มิชลินของเราเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียครับโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับมิชลินด้วยครับที่คว้ารางวัล3รางวัลนะครับรวมถึงรางวัลใหญ่จาก HR Asia มาครอบครองได้ครับผมประเทศไทยครับเพิ่งผ่านวิกฤตอุทกภัยครับที่เขาเรียกว่าหนักหน่วงครับและล่าสุดครับที่พวกเราชาวไทยได้รับผลกระทบนะครับนั่นก็คืออุทกภัยใหญ่ครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยครับแต่หลายท่านครับมีคำถามเข้ามานะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียของทางออโต้แจมนะครับของเรานะครับถามว่าประกันรถยนต์ชั้นไหนครอบคลุมรถที่โดนน้ำท่วมบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านะครับว่าชั้นไหนแบบไหนที่จะคุ้มครองรถยนต์ของท่านเมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนั่นเองครับซึ่งประกันภัยรถยนต์นะครับมีหลากหลายชั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายคนนี่เขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันเลยครับน้ำมาแค่ตะตุ่มนะครับก็ยังอุ่นใจอยู่นะจนมันท่วมแบบรวดเร็วเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนนี่เคลื่อนย้ายรถยนต์ไม่ทันนะครับซึ่งรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับและแบบนี้ประกันรถยนต์ชั้นไหนครอบคลุมกรณีประสบอุทกภัยกันบ้างครับแน่นอนครับป
ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเนี่ยเขาเรียกว่ามี2ประเภทนะครับประเภทแรกครับแน่นอนครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชั้น1ประกันรถยนต์ชั้น1ครับถือว่าเป็นประกันที่มอบความคุ้มครองมากที่สุดครับซึ่งตามกรมธรรม์ส่วนใหญ่แล้วนะครับประกันรถยนต์ชั้น1เนี่ยจะครอบคลุมรวมถึงภัยธรรมชาตินะครับซึ่งน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติด้วยเช่นกันดังนั้นหากรถยนต์ที่ทำประกันภัยชั้น1นะครับเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเองครับเว้นแต่เป็นการตั้งใจที่ทำให้รถเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมนั่นเองครับประเภทที่2ครับได้แก่ประกันภัยรถยนต์ชั้น2บวกครับเมื่อก่อนเราจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3เท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ครับเขาเรียกว่าเพิ่มความคุ้มครองครับในการที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจ่ายชั้น1เพราะมันแพงไปอยากจ่ายแบบชั้น2แต่ขอแบบคุ้มครองแบบชั้น1ก็ได้แต่ไม่ต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนชั้น1ได้มั้ยทางบริษัทประกันครับก็เลยออกประกันภัยแบบชั้น2พัดมาฮะหรือชั้น2บวกนั่นเองฮะซึ่งประกันรถยนต์ชั้น2บวกนั้นจะให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยชั้น1ครับตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ซึ่งแน่นอนครับรวมไปถึงความเสียหายจากน้ำท่วมและไฟไหม้ครับเว้นแต่กรณีรถชนครับรถชนรถเนี่ยจะไม่คุ้มครองนะครับรถชนรถคืออะไรก็คือรถชนนี่แหละครับถ้าหาคู่กรณีไม่ได้ก็จะไม่สามารถคุ้มครองได้นะครับถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องดูอ่านกรมธรรม์ดีๆนะครับว่าคุ้มครองกี่บาทและก็แบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับประกันไม่ได้คุ้มครองรถน้ำท่วม 100% เสมอไปครับแม้ว่าประกันชั้น1และชั้น2บวกจะคุ้มครองกรณีรถน้ำท่วมครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะได้รับการคุ้มครองเสมอไปครับเนื่องจากบริษัทประกันอาจจะพิจารณาครับไม่จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะครับหากพบว่าผู้ขับขี่มีเจตนาทำให้รถเกิดความเสียหายครับเช่นทราบดีอยู่แล้วว่าเส้นทางข้างหน้ามีน้ำท่วมลึกและสามารถหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้แต่กลับเลือกที่จะฝ่าน้ำท่วมจนรถพังเสียหายหรือตั้งใจขับรถลงน้ำเพื่อหวังเอาเงินประกันแบบนี้ประกันบอกว่าเซโนนะจ๊ะส่วนกรณีน้ำท่วมพื้นที่อย่างหนักที่ไม่สามารถย้ายรถหนีได้ทันหรือฝนตกรถติดอยู่บนถนนขยับไม่ได้และพบว่ามีน้ำหลากหรือน้ำท่วมแบบฉับพลันกรณีเช่นนี้ประกันจะให้คุ้มครองตามความปกติแน่นอนฮะอะไรที่กรมธรรม์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังต้องบอกงี้สำหรับใครที่ทำประกันลองอ่านกรมธรรม์ดีๆครับไม่ใช่ไปสมัครหรือมีผู้แทนขายประกันมาเสนอบอกว่าแบบนี้เลยมันถูกมันคุ้มทำแค่นี้พอรถพี่ทำแค่นี้พอต้องบอกงี้ครับรถแต่ละคันรวมถึงในรถแต่ละประเภทเนี่ยมีความคุ้มครองแตกต่างกันรวมถึงเขาเรียกว่าทุนประกันเนี่ยต่างกันผมยกตัวอย่างละกันอย่างตัวผมเองก็มีทั้งรถที่มาจากค่ายญี่ปุ่นแล้วก็มาจากค่ายยุโรปนะครับผมใช้ทั้งสองค่ายนะครับทั้งสองฝั่งรถที่เป็นฝั่งยุโรปเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 4-50,000 บาทในชั้น1นะที่อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับประกันภัยชั้น1อยู่ที่ 4-50,000 บาทแล้วแต่ทุนนะครับซึ่งรถผมเนี่ยก็จะคุ้มครองทุนนะครับอ่ะสมมติยกตัวอย่างการ 4-50,000 บาทกรมธรรม์อาจจะควบคุมอยู่ที่ทุนประกันอยู่ที่2ล้านบาทนะครับซึ่งรถจริงๆมันอาจจะเกินมูลค่าเกินกว่านั้นแต่อย่างน้อยครับท่านผู้ฟังครับต้องเลือกกรมธรรม์ที่สามารถใกล้เคียงกับราคารถยนต์ของท่านในตลาดณเวลานั้นนะครับรวมถึงในส่วนของการใช้งานแต่ละประเภทนะครับก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2พัดชั้น2ธรรมดาชั้น3รวมถึงในการที่เขาเรียกว่ามีประกันภัยแบบเฉพาะต่างๆให้เลือกสรรนะท่านผู้ฟังก็ลองเลือกให้เหมาะกับการใช้เหมาะกับประเภทรถรวมถึงมูลค่าของทุนประกันนะครับอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ครับเราอ่านให้ครบทุกหน้าครับเรียนรู้ให้ครบทุกหน้าศึกษาครบทุกหน้าครับก็จะไม่มีใครหลอกเราได้นั่นเองครับต้องบอกว่าวันนี้ออโต้วีคเอนด์ FM 101 คาร์เรดิโอออนซันเดย์ครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันและเวลาเดิมครับวันนี้กับผมณัฐวุฒิดำทองสุขหรือตูนะครับขอลาไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณ
รถยนต์ Isuzu ผ้าเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort @เขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Radio on Saturday